ยายชาเถิดเทิงเคลียร์ชัดยังไม่ตุยหลังถูกหามส่งโรงพยาบาลเปิดตัวเมียเด็กห่าง28ปี70ยังแจ๋วยายชาเถิดเทิงเคลียร์ชัดยังไม่ตุยหลังถูกหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกเปิดตัวภรรยาห่างกัน28ปีตำนานรักตลกดังกับเด็กปั๊มหลังจากที่ตลกชื่อดังยายชาเถิดเทิงถูกหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกทำเอาแฟนคลับตกใจเกิดอะไรขึ้นโดยยายชาได้เปิดใจเคลียร์ชัดๆหลังมีข่าวลือเสียชีวิตพร้อมควงภรรยาเด็กอายุห่าง28ปีคุณกุ้งเปิดตัวครั้งแรกเผยเหตุการณ์บวชชี4เดือนเพื่อขอต่อชีวิตยายชาตำนานคู่รักตลกดังกับอดีตเด็กปั๊มตกหลงรักเพราะเสียงหล่อพร้อมแฉวีรกรรมสุดแสบยายชาเคยนอกใจจนต้องถูกไล่ออกจากบ้านสุดท้ายจบยังไงทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรข่าวลือกันว่ายายชาตายแล้วยายชาถึงจะป่วยเข้าโรงพยาบาลแต่ยังไม่ตายยังหายใจอยู่ข่าวมายังไงยายชาทำหนังไงเป็นหนังซีดีในเนื้อเรื่องต้องตายช่างแต่งหน้าก็แต่งซะเหมือนเลยถามส่งโรงพยาบาลเป็นอะไรยายชาเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงก็เลยบอกกับคุณกุ้งว่าเอามาส่งโรงพยาบาลเถอะเขาบอกว่าให้หายใจลึกๆกินน้ำเยอะๆเพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรเราก็บอกว่าแม่มึงถ้าไม่ส่งพ่อไปโรงพยาบาลตายแน่อะไรทำให้เรารู้สึกว่าต้องไปส่งจริงๆแล้วกุ้งคืนนั้นประมาณตีหนึ่งเขาสะกิดเราสะดุ้งตื่นเขาบอกว่าเขาหายใจไม่ออกเลยบอกให้กินน้ำเยอะๆเราไม่รู้ว่าเขาน้ำท่วมปอดแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่พาไปโรงพยาบาลพ่อตายแน่เราก็สั่นหมดเลยว่าถึงขนาดนี้เลยหรอเราก็ลนลานปลุกพี่สะใภ้ส่งโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้อีกนิดนึงอาจจะไม่รอดยายชาหัวใจวายบอกคุณหมอว่าถ้าตัวผมเป็นอะไรก็ให้บอกมาเลยผมรับได้ตายก็เอาเป็นก็เอาเขาบอกไม่ตายหรอกแต่ต้องรักษาฉีดยาเข้าเส้นขับปัสสาวะคุณหมอวิเคราะห์ว่ายังไงกุ้งเขาวิเคราะห์ว่าน้ำท่วมปอดไขมันอุดตันและความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นผิดจังหวะคุณกุ้งห่วงขนาดไหนกุ้งห่วงตอนที่เขาดื้ออย่างบุหรี่หมอบอกให้ลดหรือให้เบาหรือเลิกได้เลิกเขาก็จะแอบดูดเมื่อก่อนวันหนึ่งสองซองแต่เดี๋ยวนี้บอกว่าวันหนึ่งห้ามเกินห้ามวนแต่เขาจะมีไปสิบดื้อไหมคนนี้ดื้อขนาดไหนกุ้งเนื้อค่ะบางทีเราจัดยาให้ก็ไม่หายแต่เขาอยากหายไปหายาทานเองยายชาอยู่โรงพยาบาลมากไม่ได้บอกว่าแม่มึงกลับบ้านเถอะพอกลับบ้านก็เดินเซพอแดดแรงหน่อยหน้ามืดหายใจก็เหนื่อยตอนนี้อาการยังมีอยู่ยายห่วงอะไรเขายายชาห่วงชีวิตที่เขาจะต้องเป็นต่อไปในวันหน้าโดยที่ไม่มีเราถึงเขาจะมีพ่อแม่อยู่ในบ้านเดียวกันก็จริงเขาจะใช้ชีวิตยังไงถ้าไม่มีเราเงินทองที่เราหาได้ถ้าเขาไม่เก็บต่อไปในวันหน้าเขาจะใช้ยังไงเขาจะไปขอยืมใครไม่มีใครเขาให้หรอกต่อให้เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยยืมวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องใช้แต่ถ้าเราเป็นอะไรก่อนก็ได้แต่ต้องมีเงินฝากธนาคารมีทรัพย์สมบัติไว้ให้เขาแล้วค่อยเป็นอะไรก็ได้คุณกุ้งจริงไหมที่ก่อนหน้านี้โกนหัวบวชให้ยายเลยกุ้งใช่ค่ะบวชให้ตัวเองด้วยบวชให้ยายด้วยเสริมบุญบารมีให้กับตัวเองบวช4เดือนอีกอย่างอยากจะเปลี่ยนลุคให้กับตัวเองใหม่ด้วยคิดในแง่ธรรมะด้วยไหมว่าบวชเพื่ออยากจะอุทิศส่วนกุศลและต่อชีวิตให้กับยายชากุ้งใช่ค่ะตอนไปบวชนานเท่าไหร่แล้วยายอยู่ยังไงกุ้งบวช4เดือนทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวยายชาแต่ก่อนหน้านั้นฉันบวชก่อนคู่นี้ห่างกัน28ปีกุ้ง
ห่างกันสองรอบค่ะห่างกันขนาดนี้มีผลไหมกับความรักยายชาไม่เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับใจเรารักเขาทุกอย่างเราให้เขาได้ถ้าเขารักเราทุกอย่างเขาก็ให้เราได้ไปเจอคุณกุ้งตอนอายุเท่าไหร่ยายชาอายุ18ตอนนั้นเขาอยู่ปั๊มน้ำมันเป็นแคชเชียร์อยู่ที่ปั๊มน้ำมันตอนแรกเราก็ไม่ได้สนใจก็ผู้หญิงธรรมดาทั่วไปพอเราเล่นตลกเสร็จก็แวะที่ปั๊มน้ำมันไปแลกตังค์เขาก็มาถามว่ายายชาหรือเปล่าขอลายเซ็นหน่อยวันนั้นชอบเลยไหมกุ้งไม่นะต้องบอกก่อนว่ากุ้งเป็นเด็กทำงานกุ้งไม่รู้ว่าเขาเป็นยายชาด้วยซ้ำมีพี่ๆมาขยันขยอให้มาขอลายเซ็นก็ขอไปอย่างนั้นแหละเพื่อตัดความรำคาญจากตัดความรำคาญกลายเป็นความรักได้ยังไงยายชาเขาขอเบอร์ฉันแล้วก็โทรหาฉันกุ้งเราอยากจะรู้ว่าดาราเขาจะหยิ่งเหมือนกันทุกคนไหมเขาก็ให้เบอร์เรามาก็โทรหาคืนนั้นเลยยายชาแต่ชอบเขาอยู่อย่างผู้หญิงคนนี้พูดจามีหางเสียงสวัสดีค่ะยายชาหรือเปล่าคะคิดในใจอีนี่กูต้องจับทำเมียให้ได้แล้วตอนเจอเขาที่ปั๊มมีปิ๊งไหมยายชาไม่ปิ๊งไม่ชอบเลยเมื่อก่อนหุ่นเขาใหญ่อวบพอเขามาคุยโทรศัพท์คนนี้เราต้องจับมาเป็นภรรยาเราให้ได้นัดเจอกันคุณกุ้งบอกว่าฟังเสียงยายชาในโทรศัพท์เสียงหล่อกุ้งทีแรกเลยคิดว่าโทรไปเป็นผู้จัดการรับสายเราลองใจว่าโทรไปเขาจะรับสายเลยไหมโทรไปเขารับเลยแล้วเสียงหล่อมากแล้วมาหลงรักเขาได้ยังไงกุ้งอยู่กับเขาเป็นกันเองแบบนี้เขาไม่ทำให้เราเกรงเลยทำไมถึงเลือกเขาเป็นสามีกุ้งยายเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายต้นมายังไงปลายมายังงั้นให้ตังเมียเก็บยังไงทุกวันนี้ก็ยังให้ตังเมียเก็บยังงั้นไม่เคยลักเล็กขโมยน้อยอาจจะมีบ้างยายชาส่วนใหญ่จะทำบุญใส่บาตรจริงหรือเปล่าไม่ให้คุณกุ้งใส่กระโปรงสั้นยายชาจริงมันมองดูไม่สวยใส่ได้แต่ต้องให้เลยหัวเข่าไปทะเลใส่ชุดว่ายน้ำได้ไหมยายชาก็นุ่งผ้าถุงลงไปสิเรารักเขาแล้วคนอื่นมองเขาก็บังเขาห้ามมองเมียกูประมาณนั้นเลยคุณกุ้งมีไหมที่เราอยากจะใส่กระโปรงสั้นไปเที่ยวกุ้งมันก็มีเราก็ดื้อเขาก็มีน้อยใจเราก็18ถึง19ยังเด็กเราก็อยากจะโชว์บ้างก็มีดื้อมีงอนแต่ทุกวันนี้ไม่ใส่แล้วแก่แล้ว40กว่ามีอยู่เหตุการณ์หนึ่งงอนกันไล่ยายชาออกจากบ้านกุ้งใช่เพราะจับได้ว่ามีกิ๊กเราว่าเราหาหน้าตาแย่แล้วนะยังมีคนมาแย่งเขาก็ไปมีกิ๊กมีเล็กมีน้อยของเขาเรื่อยเปื่อยเราก็จับได้แล้วจับได้ได้ยังไงกุ้งคือแอบบันทึกโทรศัพท์ในโทรศัพท์ของเขาเขาคุยพอเขาไม่อยู่เราก็แอบเอาเครื่องของเขามาฟังมันมีโปรแกรมอัตโนมัติพอรู้แล้วทำยังไงกุ้งเราก็ไล่เขาออกจากบ้านเพราะคุยกันดีๆแล้วไม่ยอมรับเราก็ตามดูพฤติกรรมมันก็เป็นอย่างที่เราคิดยายชาเราก็เถียงนะว่าไม่มีอะไรก็แค่คนรู้จักจัดรายการวิทยุด้วยกันแต่เขาไม่เชื่อเขาตามกุ้งตอนนั้นก็ไล่เขาออกเพราะว่ายังหยิ่งว่าเป็นบ้านของเราแล้วเกิดอะไรขึ้นมาสมานะกันได้ยังไงกุ้งก็คือไล่เขาออกจากบ้านเราก็ยังเป็นห่วงเขาเงินก็ไม่มีเราก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ตามเขาไปเพื่อเอาเงินกับสมุดงานไปให้เขากลัวเขารับงานแล้วติดต่อเจ้าภาพไม่ได้แล้วก็ไม่เจอตามไปไม่เจอตามไปที่บ้านกิ๊กเขาก็ไม่เจอขับเรื่อยไปจนจะไปบวกกับรถสิบล้อขับไปร้องไห้ไปสุดท้ายเขาขับรถมาที่บ้านผ่านมาผ่านไปตอนยายโดนเขาไล่ออกจากบ้านตกใจไหมยายชาตกใจเสื้อผ้ากูอยู่ในบ้านมึงไล่กูออกจากบ้านแล้วจะเอาออกยังไงใจก็ไม่ได้อยากจะออกกลับมาขอโทษเขาไหมยายชาขอโทษกุ้งกลับมาเขาขับรถวนหน้าบ้านแล้วก็ขับเข้ามาดูลาดเราก่อนว่าสถานการณ์เป็นยังไง
เห็นบ้านเงียบๆเขาก็ขับเข้ามาเขาก็บอกว่าพี่ขอโทษนะอะไรที่ผ่านไปแล้วปิดตาข้างเดียวให้พี่ได้ไหมนอกจากไล่แล้วท้าด้วยนะว่าถ้าแน่ใจก็ไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเลยกุ้งใช่ก่อนหน้านายายชาเถิดเทิงดังมากคนก็เมาคุณกุ้งว่าคบกันเพราะเขาดังหรือเปล่ากุ้งไม่นะตอนนั้นที่คบกับยายเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นดาราทุกอย่างเราเริ่มจากศูนย์หมดเลยยายชาเราเก็บหอมรอมริบมาทุกวันนี้มีก็กินไม่มีก็ไม่กินคุณกุ้งคบยายชาเพราะหวังเงินกุ้งไม่ได้คบยายที่ว่าเขามีเงินนะคะตอนที่เราอยู่ด้วยกันเราไม่มีอะไรเราเริ่มจากเงินติดตัว120บาทเท่านั้นจริงๆยายเขาเก็บเงินไม่อยู่พอได้เงินตลกมาคือเขาก็ลูกน้องเยอะเขาก็จะเอาเงินตรงนี้ไปซัพพอร์ตตัวเขาก็จะไม่มีคือวันนี้เขามีเขาให้พรุ่งนี้เขาก็หาได้อีกเขาคิดแค่นี้ยายชาเราสองคนรับจากศูนย์มาพอมีอันจะกินบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายกุ้งเราลำบากมาด้วยกันจริงๆค่ะยายชาอยากจะบอกอะไรคุณกุ้งยายชาแม่มึงตลอดชีวิตที่พี่อยู่เพื่อเธอและอยากให้สิ่งดีๆกับเธอถามใจพี่ว่าพี่รักเธอไหมพี่รักเธอสุดหัวใจแม้จะชีวิตพี่ก็ให้ได้ขอให้เธอมีความสุขกับพี่นะคุณกุ้งบอกกลับหน่อยกุ้งไม่บอกรักดีกว่าใช้การกระทําดีกว่าการกระทําแทนความรักแล้วกันนะไม่ต้องบอกว่าจะรักกันไปเมื่อไหร่หรือว่าจะอยู่เท่าไหนทุกวันนี้จะทําให้ดีที่สุดจะดูแลกันให้ดีที่สุดคลิปสัมภาษณ์ยายชาเถิดเทิงกุ้งภรรยาภรรยานิวมุกดาขอบคุณเปิดยอดเงินผู้ร่วมทำบุญให้พระเอกหมอลำครอบครัวส่งดวงวิญญาณพระเอกหมอลำดังครั้งสุดท้ายสุดเศร้าไปเมื่อวันก่อนภรรยานิวมุกดาขอบคุณเปิดยอดผู้ร่วมทำบุญร่วมแรงร่วมใจส่งให้นิวและครอบครัวหลังจากเหตุการณ์สุดเศร้าพิธีส่งดวงวิญญาณพระเอกหมอลำดังครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2566ที่บ้านคำนางโอกตำบลร่มเกล้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายวัชบูรณ์มาลาสายหรือนิวมุกดาพระเอกหมอลำคำผุนร่วมมิตรซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถเก๋งชนประสานงากับรถกระบะในพื้นที่ตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาทั้งกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มศิลปินนักร้องหมอลำลูกทุ่งและแฟนคลับเดินทางมาร่วมส่งร่างของนิวมุกดาที่บ้านและที่สุสานวัดคำนางโอกล้นหลามโดยมีนายวลัยพันน้อยสันเทียรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายชายสิทธิ์สุวรรณนายอำเภอนิคมคำสร้อยเป็นประธานในพิธีชาปนกิจนิวมุกดาและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมากกลุ่มเพื่อนๆนักร้องศิลปินได้จัดโชว์ร่วมส่งร่างนิวมุกดาขึ้นเมนอำลาเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมเล่าถึงชีวิตวัยเด็กนิวมุกดามีความเป็นอยู่ไม่ได้สุขสบายนักต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายตั้งแต่เด็กจนโตได้รับจ้างร้องเพลงกับวงดนตรีในหมู่บ้านเพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัวความฝันในตอนนั้นก็คือการเป็นศิลปินดังด้วยความสามารถที่โดดเด่นทำให้นิวมุกดาได้รู้จักกับคนในแวดวงบันเทิงและได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องลูกทุ่งในสังกัดค่ายเพลงดังสำหรับผลงานเพลงที่ผ่านมาอาทิเพลงเอิ้นน้องใส่หม้อนึ่งนอกจากนี้แล้วนิวมุกดายังมีความสามารถด้านการแสดงลิเกและเป็นพระเอกลิเกหมอลำคนดังแห่งเมืองอีสานล่าสุดวันที่20กุมภาพันธ์66ใบไผ่ภรรยาหรือจินตราคำใบศรีภรรยาพระเอกหมอลำซึ่งมีทายาทด้วยกันสองคนคนเล็กเพิ่งคลอดยังไม่ทันได้เห็นหน้าพ่อโพ
พสต์ล่าสุดขอบคุณด้วยว่าในนามภรรยาต้นสังกัดพ่อแม่ญาติพี่น้องและทีมงานเพื่อนพี่น้องคณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไผ่ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดขอบคุณขออนุญาตแจ้งยอดรับบริจาคจากทุกท่านทุกฝ่ายนะคะแฟนคลับแฟนเพลงกลุ่มพี่น้องศิลปินนักดนตรีทีมไลฟ์สดวงหมอลำเจ้าของสถานที่จัดงานและอื่นหากหนูไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามทั้งหมดต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะที่ร่วมทำบุญร่วมแรงร่วมใจส่งให้นิวและครอบครัวยอดรับบริจาคบช.ลงท้ายด้วยเศษ 5,922 ส่วน 687,762 บาทยอดจากซองทำบุญ 90,000 บาทยอดไลฟ์สดบช.ลงท้ายด้วยเศษ 6,630 ส่วน 326,150 บาทยอดบริจาคในหม้อนึ่งไลฟ์สดเท่ากับ 66,681 บาทรวมทั้งหมดเท่ากับ 1,175,93 บาทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทั้งนี้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะบุญกุศลที่พี่น้องทุกท่านร่วมใจในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยความสุขทำการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จดังใจปองทุกประการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะคะ